เทพพนันนี่อย่างเดียวก็หอมนะรสสุดท้ายนี่ได้ค่ะเขาเอาแต่เนื้อให้เธอเห็นเธอกินแล้วก็น่าสงสารมากค่ะคือเธอจะให้เขาเคี้ยวให้ก่อนไม่เอาพูดแต่คนเกาหลีได้ค่ะใส่มาเกสมิดาเป็นกับข้าวอร่อยมากอ่ะสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมก็ตื่นเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีคนมาเก็บมะเผาด้วยทำสวนด้วยนู่นนี่นั่นยุ่งหน่อยนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ผมกำลังจะไปเก็บใบกะเพรานะครับเพราะว่าเมนูในวันนี้คือกิฟเธอกินอะไรทุกคนรู้ไหมก่อนนี้คืออะไรจะบ้าเปล่าให้เธอดูเธอกินทำไมอ่ะจะไปเก็บใบกะเพราป่าวไปเขาเริ่มแล้วเมนูชื่ออะไรปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกนะครับทุกคนผัดเผ็ดปลาดุกทอดมีบนหัวมีน้องไก่ทอดไม่หนักเลยเหรอถามจริงตรงนี้นะคะเห็นใบกะเพราขึ้นเยอะขนาดนี้นะตรงนี้ยูนไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองตอนนี้อ่ะแบบเกินมานานแล้วแต่ตรงที่ยูนปลูกใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วคือไม่เคยขึ้นจริงๆอ่ะเราต้องตื่นเช้าได้แล้วนะทุกคนนะแต่ไม่ตื่นเช้าทุกคนก็มาทำงานเลยเก็บมะพร้าวด้วยทำสวนด้วยปกติเวลานี้เราก็อัปปับนนนะครับทุกคนก็เลยเขาไม่รู้ไงตอนเช้าว่าคนก็มาทำงานหรือว่านอนเหมือนเราจริงๆอ่ะเราตื่นมาใช่ไหมตอนเที่ยงใช่ป่ะทุกคนอ่ะเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเที่ยงแดดเริ่มร้อนแล้วเขาก็กลับบ้านกินแล้วก็กินข้าวแล้วก็พักเดี๋ยวเราอ่ะเริ่มจะทำงานไงวันนี้แม่ไม่กินนะจ๊ะทำไมอ่ะแม่ไม่กินปลาจ้ะวันนี้แม่ไม่กินจริงเหรอครับผมก็ซื้อมาเป็นกิโลเลยอ่ะปลาดุกอ่ะเราปลากวาแต่เขาคิดว่าเธอชอบกินค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนคนแบบกินเหล้าชอบกินนะคะเดี๋ยวเธอก็ชอบกินไม่ใช่เหรอชอบกินเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อเขาบ่อยอ่ะช่วงนี้เราไม่เคยทำกินกะเพราเลยนะเพราะมีเมนูแบบอร่อยเยอะไงก็เลยเราลืมอ่ะเธอไม่ทำไงกะเพราแม่วะดูเลาะน่าจะอลามั้งไม่กินเดี๋ยวก่อนมันลังเลอยู่แต่สงสัยว่าเอ้ยอันนี้แบบน่าตะหวันทำไมไม่ได้กินเลยสนใจแต่ว่าไม่ใช่ของกินชอบกินอุ่นเป็นหมาที่ชอบกินอันนี้คือพริกไทยสดใช่ไหมพริกไทยสดเธอลองกัดจิ๊ดชิ้นนึงเขาชิมแล้วสักสองเม็ดแล้วเคี้ยวมันก็ไม่ได้แย่นะได้กินพริกไทยนะพริกไทยแต่ว่ารู้สึกแบบเฟรชอ่ะพริกไทยแบบเฟรชไม่รู้อ่ะไม่ได้แย่แล้วก็ตั้งลงอะไรอันนึงอ่ะตอนผมซื้ออันนี้ใช่ไหมครับทุกคนผมคิดว่าอันนี้ชื่อขี้เมาเพราะว่าผมก็เจออันนี้ที่สปาเกตตี้ขี้เมาใช่ไหมครับก็เลยผมคิดว่าอันนี้คือชื่อขี้เมาก็เลยถามแม่ค้าว่าขี้เมามีขี้เมาไหมครับแล้วก็แม่ค้าก็บอกขี้เมาอ่ะขี้เมาก็ทุกคนเจ้าจันวันนี้ปลาถูกเยอะนะครับเกือบ2กิโลแล้วนะไม่ถึงอ่ะจริงๆอันนี้แป้งกรอบทอดนะจ๊ะแป้งทอดกรอบวันนี้บรรยากาศจะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเช้าแรกของเราไม่ใช่บรรยากาศเด็กเพราะว่าไก่ทอดของเธอนี่แหละระวังนะสะบัดน้ำพีก่อนสะบัดน้ำนี่ปลาข้างล่างข้างหลังค่ะข้างหลังเธอทอดปลากรอบๆให้เหมือนนี่เลยนะไก่ชนนะจ้าทีละชิ้นนะจ้าทีละชิ้นจ้าโอ้สีเหลืองนี่น่ากินกินแบบมีเดียมก็ได้มั้งคะไม่ได้ถ้ามีเดียมอ่ะทอดทำไมจริงๆไม่ต้องทอดก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าแบบวิธีนี้อร่อยกว่าอันนี้หนูชอบแบบไม่ทอดอ่ะจริงเหรอเออแต่ไม่เป็นไรทอดไปก่อนทอดแล้วไงโอ้น่ากินน่ะเขาอยากจะกินอันนี้อย่างเดียวอ่ะสวยๆค่ะเขาคิดว่ากินอันนี้อย่างเดียวก็ได้นะจริงๆแล้วเขาลองชิมต้องชิมด้วยเหรอเขาอยากจะชิมอันนี้ทอดไปกะเพราผมก็อยากรู้รสชาตินี้นะครับทุกคนไปกะเพราทอดค่ะไปกะเพราทอดอ่ะ
เหมือนนี่เลยเหมือนสลายสลายแบบอร่อยอร่อยของเกาหลีอ่ะสลายเชื่อเธอสลายที่ยังไม่ปรุงรสเอาจริงๆเขาอยู่เป็นคนที่กินดินก็อร่อยบางทีไม่มีสลายใช่ไหมครับทุกคนคงคิดว่าทอดใส่กะเพรากินก็ได้แล้วก็ปลาดุกทอดชิ้นเล็กๆนะว้าจริงๆปลาดุกอันนี้หน้าตาไม่เคยอยากกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่รสชาติก็อร่อยนะค่ะพริกแกงเหรอจ๊ะอันนี้คือพริกแกงไหมคะพริกแกงเผ็ดมั้งเยอะไหมเธออยากกินเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดเอาพอดีเลยกว่าค่ะเผ็ดพอดีคือยากมากจ้ะปกติพอดีก็คือยากที่สุดจ้ะว้าหอมนะแล้วก็ทุกคนผมมีอะไรจะบอกทุกคนนะครับเนี่ยเมื่อก่อนผมบอกว่าแม่กำลังจะปลูกต้นทุเรียนใช่ไหมครับใช่ต้นหลุมนู้นแต่ว่าแม่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่สั่งแม่ยังไม่สั่งใช่ไหมทำลูกก่อนทำไมถามจริงคุณหลุมไว้ก่อนรอจริงแม่ขุดหลุมนานจนแบบตอนนี้ดินมันกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วอ่ะน้ำตาลพริกก็โหต้องใส่เยอะนะจะได้อร่อยถ้าติดหวานหน่อยอร่อยนะคะอุ้ยติดข้าวตาเกือบอุ้ยดีนะตาเขาเล็กถ้าตาตัวเหมือนเธอโอ้โหไปโรงพยาบาลแล้วก็ใส่นี่ไงเครื่องเทศกระชายใส่น้อยนะลืมผู้เกียรติกระชายดูน่ากินค่ะแค่พาราเนี่ยอย่างเดียวก็หอมนะระวังน้ำมันร่วงลงไปนะคะผัดแรงๆค่ะเขย่ากระทะด้วยค่ะเขย่าจำไม่ได้ เหมือนนี่เลยเหมือนไก่ทอดเกาหลีสีแดงๆเลยอ่ะอารมณ์อ่ะน่ากินไหมคะน่ากินมากแล้วก็สุดท้ายนี่เสร็จแล้วอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะคนเกาหลีก่อนกินต้องพูดว่าอะไรคะใช่มาเกลซิมิโนค่ะทำไมอ่ะกินอันนี้ก่อนนะจ้าสีแดงๆเนี่ยต้องระวังก้างเลยนะคะเป็นไงบ้างคะรสชาติถ้าไม่รวมถึงก้างปลาไม่ตอบเลยโยนตอบหน่อยพูดตรงๆนะครับทุกคนอร่อยกว่าไก่ทอดเกาหลีให้พูดจริงๆแซ่บใช่ไหมถ้าไปหาแม่เกาหลีอย่าลืมเอาพริกแกงไปด้วยนะจ๊ะโบกับคนเกาหลีมากนะครับทุกคนปกติอ่ะคนเกาหลีชอบกินไก่ตัวใช่ไหมครับไก่มาทอดแล้วก็สุดท้ายมาคุกกินสุดท้ายเหมือนกันแต่อันนี้อร่อยกว่าแซ่บกว่าเพราะว่ามีอะไรอะไรเยอะไงมีพริกใบกะเพราแล้วก็มีขี้เมากระชายด้วยอร่อยกว่าเยอะเดี๋ยวเขาทำคำหนึ่งให้เธอกินกับข้าวเอาข้าวอ๋อสไตล์ไทยเหรอค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาเอาแต่เนื้อให้เธอเห็นเธอกินแล้วก็น่าสงสารมากค่ะเคี้ยวแล้วก็ถุยแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ถุยใช่ไหมใช่ค่ะเธอจะให้เขาเคี้ยวให้ก่อนไม่เอาจะทำให้นะจ้าโอ้ยคำใหญ่คำใหญ่ด้วยโอ้โหพูดแบบคนเกาหลีได้ค่ะเชิญมาเกสมิดาเกาเหลีอร่อยมากอ่ะใช่มั้ยพูดตรงๆอ่ะเพราะเธอชอบกินแบบกินแบบคนเกาหลีไงไม่ยอมกินคู่กับข้าวปกติอ่ะผมไม่ชอบกินปลาตรงนะครับเพราะว่าปลาตรงหน้าตาเหมือนดุใช่มั้ยครับมันขี้เกียจอ่ะแม่งเนี่ยแต่ว่าจริงๆปลาตรงนี้อร่อยนะผัดแล้วก็อร่อยมากเธอเต็งให้ลุงแอฟหรือยังนี่ไงคะดีๆๆๆลุงแอฟวันนี้รีบไปซื้อขวดสีเขียวๆมาหน่อยจ้ะจะบอกให้อร่อยมากที่ไทยบอกว่าอะไรอ่ะที่เกาหลีบอกว่าใจโมเกสมิดาข้าวทุกจานข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างทุกอย่างอย่ากินทิ้งกว้างอย่ากินทิ้งกว้างเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าทุกคนอดอยากทุกคนอดอยากมีมั่งนางหนามีมั่งนางหนาสงสารบรรดายาวขนาดนี้จริงเหรอ ถามจริงเมื่อไหร่จะกินข้าวนะเนี่ยกินรู้สึกเหมือนนี่เราอย่าโรงเรียนหรือว่าทหารใช่ค่ะโรงเรียนค่ะพูดยาวขนาดนั้นเราอย่าโอ้โหสงสารเด็กอ่ะเด็กก็แบบน้ำลายยืดแล้ว
ยังไม่จบนะอันนี้เพิ่งครึ่งนึงไม่เอาแล้วเวลากินไปอ่ะเมาอ่ะต้องมีสตินะเออใช่ผมคิดว่าอันนี้กับเกมอันตรายนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับที่แกะให้ขอบคุณครับในใจขอบคุณหรือเปล่าอันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกทอดใช่ไหมครับผัดเผ็ดไก่ทอดนี่ไหมเราคิดว่าอร่อยเหมือนกันนะหรือว่ามันไม่เหมาะไม่รู้เหมือนกันบางทีอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตลกอะไรรู้ไหมครับบางคนเขียนว่าผมเป็นคนไทยแท้ๆนะแต่ว่ายังกินอาหารไทยน้อยกว่าพี่อยู่อะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ตลกมากเลยบางคนก็ซื้อกินบางคนก็กินข้าวที่บ้านเนี่ยค่ะถ้าเกิดกินข้าวที่บ้านบางทีแม่หรือว่าพ่ออะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยทำเมนูใหม่ๆไงเพราะอยู่มานานแล้วไงใช่เหมือนถ้าเขาอยู่กับแม่กับยายหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะทำเมนูแบบเดิมๆวนไปวนมาอะไรอย่างงี้ถ้าผมไม่ใหญ่มาที่นี่ใช่ไหมครับผมอาจจะรู้แต่ส้มตำส้มตำกะเพราข้าวหมูข้าวมังไก่ก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ก็ได้เมื่อก่อนเราอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับผมมาไปซื้อของกินมาใช่ไหมครับเดิมๆอย่างเดียวนะกินเดิมๆกินไหมน้ำตรงหมูส้มตำไก่ย่างอะไรเงี้ยเดิมๆแล้วก็มีเห็ดปนอันนึงอ่ะแต่เราก็ไม่เปลี่ยนเมนูอ่ะอ้าวแม่ค้าเขาก็ขายเดิมๆก็นั่นน่ะสิไปตลาดเดียวกันใช่ไหมครับนี่อาหารเดิมๆแล้วยูนกินข้าวตามสั่งไม่เป็นด้วยกินกับข้าวข้าวเปล่าเนี่ยกินไม่เป็นเหมือนเขาถ้าเขาไปเกาหลีใช่ไหมเขาเห็นอาหารเกาหลีใช่ไหมเขารู้สึกว่ามันเหมือนกันทุกอันเลยอ่ะแยกไม่ออกเหมือนกันไม่หมดจริงๆส้มค่อยบอกว่าทำไมอาหารเกาหลีสีแดงๆเหมือนกันแต่จริงๆอ่ะไม่เหมือนนะก็แสดงว่าเขาก็ต้องกินอาหารเกาหลีบ่อยๆไม่จะได้เขาก็แบบไม่เขาดู YouTube ได้เขาดูออกเริ่มแยกออกแล้วค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งเยอะไปอร่อยขอกินเลยเป็นไงบ้างเมนูพริกไทยแต่ผมเพิ่งรู้นะพริกไทยเอามาจากแบบเนี้ยเขาเพิ่งเคยกินแบบสดๆเนี้ยนะเขารู้สึกชอบโอเคนะครับทุกคนวันนี้กินผัดเผ็ดปลาดุกทอดนี่เลยอันนี้ทำกินที่บ้านก็ได้นะครับทุกคนถ้าแถวๆตลาดไม่ไข่ใช่ไหมครับเอาซื้อปลาดุกมาทำกินเองอร่อยถ้าซื้อมาทำเองอย่าลืมซื้อพริกแกงป้าเขาไปด้วยนะใช่แล้วก็เนี่ยส้มตักให้แล้วนะครับอันนี้เอาไปให้ลุงเอฟดีกว่าโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์แนะนำอาหารเยอะๆหน่อยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ